ข่าวเศร้าวงการบันเทิงสูญเสียนักแสดงอาวุโสรามราชพงศ์จากภาวะติดเชื้อในกระเพาะอาหารสิริอายุ75ปีเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงนักแสดงอาวุโสรามราชพงศ์จากไปด้วยภาวะติดเชื้อในกระเพาะอาหารสิริอายุ75ปีโดยนายเพจดาราภาพยนตร์ได้เผยข้อมูลโดยระบุว่ารามราชพงศ์หรือชื่อจริงทวัตมนศรีวัตรได้เสียชีวิตในวัย75ปีเมื่อคืนวันที่11กรกฎาคมที่โรงพยาบาลสิรินธรเขตประเวศกรุงเทพด้วยโรคกระเพาะและปอดติดเชื้อหลังจากไม่สบายและเข้ารับการรักษาประมาณ5วันโดยพี่จุ๋มรามบริจาคร่างกายไว้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแต่เนื่องจาก Facebook ภาควิชากายวิภาคแจ้งงดรับร่างอาจารย์ใหญ่ชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิดทางคุณนันทกามนศรีวัตรซึ่งเป็นภรรยาจึงนำร่างมาตั้งสวดอภิธรรมศพที่วัดบึงทองหลางซอยลาดพร้าว101เขตบางกะปิกรุงเทพเป็นระยะเวลา3คืนโดยจัดงานเฉพาะญาติในครอบครัวตามมาตรการของทางวัดจึงอภัยและขอความร่วมมืองดร่วมงานสวดและชาปนกิจตามมาตรการที่ทางวัดแจ้งมานะคะทั้งนี้กำหนดสวดอภิธรรมคุณทวัตมนศรีวัตรรามราชพงศ์วัดบึงทองหลางซอยลาดพร้าว101เขตบางกะปิกรุงเทพศาลา17ศาลาด้านในสุดมีที่จอดรถวันที่12กรกฎาคม64ตั้งศพคืนแรกงดพิธีรดน้ำศพตามมาตรการของทางวัดสวดพระอภิธรรมศพเวลา18นาฬิกาวันที่13กรกฎาคม64สวดพระอภิธรรมศพเวลา18นาฬิกาวันที่14กรกฎาคม64สวดพระอภิธรรมศพเวลา18นาฬิกาพิธีชาปนกิจศพวันที่15กรกฎาคม64 11นาฬิกาเลี้ยงพระถวายพัตตาหารเพลร่วมรับฟังเทศนา 12.00 นี้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันจัดแบบชุดข้าวกล่องตามมาตรการ15นาฬิกาชาปนกิจศพม.เมนวัดบึงทองหลางขอความร่วมมือผู้ร่วมงานกรุณาเตรียมเจลแอลกอฮอล์ส่วนตัวสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่นและต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในงานขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยค่ะ